กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้ท้องมี3ดาวได้เดินทางมาหาหน้าหนุ่ยประจำงวดวันที่1เมษายนพ.ศ. 2566หน้าหนุ่ยก็เป็นอีกท่านนึงค่ะท่านผู้ชมที่ฝันแม่นงวดก่อนก็เข้าตรงๆนะค่ะท่านผู้ชม7337งวดนี้หน้าหนุ่ยฝันว่าได้ไปตึกแฮไปถอดแฮค่ะท่านผู้ชมไปตึกแฮถอดแฮแล้วก็ไปซอยงวดออกลูกไปทำขอดมันบ่คะน่ะหนุ่ยทำขอดครับผมอ๋อไปทำขอดค่ะท่านผู้ชมจะตีเป็นเลขเด็ดๆตัวใดก็ไปฟังกับน่ะหน่อยพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท้องมี3ดาวนําไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับน่ะหน่อยพร้อมๆกันเลยค่ะนั่งขาอยู่นี่แหละเนาะค่ะท่านผู้ชมกราบสวัสดีค่ะน่ะหน่อยสวัสดีค่ะเนาะการคลิปนี้นะคะผ้า FC ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามตัวเลขของน้าหน่อยประจำงวดวันที่1เมษายน66นะคะงวดที่แล้วถูกเต็มๆนะคะท่านผู้ชมเนาะแม่มาหานะคะเอาโศกเอาลาบมาให้ได้37ค่ะเต็มๆอายุของคุณแม่นะคะ75ปีแต่ว่าน้าหน่อยชอบเลข3ก็เอา3เข้าไปด้วยเป็น375คันไพตันเล่นถูกอย่างแน่นอนนะคะท่านผู้ชมเนาะทั้งล่างทั้งไอ้เมนไอเนาะทั้งบนทั้งล่างนะคะเพราะว่าเลขตัวเดียวกันนะคะวันนี้น้าหน่อยฝันแล้วใช่ไหมคะฝันแล้วนะคะฝันได้กี่วันแล้วคะน้าหน่อยฝันเมื่อคืนครับฝันเมื่อคืนเลยครับผมนะคะน้าหน่อยฝันว่ายังไงบ้างคะเมื่อคืนไปเมื่อวานนี้ไปเดินเล่นครับไปหาปลาหวานปลาในบ่อหวานแหในบ่อทอดแหไปหาทอดแหเลยตกเย็นมาก็เลยฝันเลยฝันว่าไปหวานแหครับผมก็ในฝันก็ไปหวานแหเหมือนกันฝันไปทอดแหเหมือนกันเหมือนกันครับผมตกเย็นมาก็ฝันว่าไปหวานแหเลยไปกับเพื่อนครับไปกับเพื่อนไปหวานแหได้ปลามาเยอะเลยได้ปลาช่อนปลาอะไรได้มาหลายปลาแล้วเอามาทำกินครับหวานปลามาทำกินแล้วก็ไปเจอวัวกำลังออกลูกอีกครับในฝันนั่นนะครับครับโอ้โหครับไปเจอวัวตอนเย็นวัวมันตกลูกอะครับตกลูกไอ้มันออกลูกก็เลยไปช่วยเขาเอาวัวออกทำคลอดทำคลอดให้วัวทำคลอดให้แม่วัวใช่ไปทำคลอดให้วัวค่ะดึงทั้งขาดึงทั้งตัวมันออก3คนไปดึง3คนใช่ครับไปทำคลอดให้วัวค่ะก็ได้ใช่ก็จะตีเป็นเลขครับครับจะตีเป็นเลขไหมครับตีตัวไหนครับน้าหน่อยจะตีไปหวานปลาได้ปลาช่อนมาตัวก็ปลาก็8ครับปลาก็8ไอ้แล้วก็ไปทำคลอดให้วัวก็1ครับ114ทำไมถึงว่าเป็น14วัวก็มีสี่ขาเนาะวัวมีสี่ขาเป็นตัวนึงออกมาตัวนึงก็ตีเป็นหนึ่งวัวน้อยตัวนึงใช่ครับผมก็ได้ตีไปให้14ใช่ผมใช่ครับก็ได้แปลเป็นให้เป็น314ใช่นี้ใช่ไหมใช่ครับแปดหนึ่งสี่ปลาแปดใช่ไหมคะปลาก็แปดปลาแปดอ๋อตีจากปลาแต่ว่าจากที่แอดมินฟังนะคะท่านผู้ชมเนาะอาจจะเอาคนเข้ามาใส่ด้วยก็ได้คนทำคลอดแม่วัวกับลูกวัว3คนอาจจะเป็น314ด้วยก็ได้นะที่ว่าพอเที่ยงวันหนึ่ง314ที่ที่ว่าเป็นแปลจากคนอย่างเดียวอ๋อน้องหนุ่ยนี่แปลจากปลาตัวปลาช่อนตัวหนึ่งปลาช่อนได้ปลาช่อนตัวใหญ่ตัวหนึ่งแปลให้เป็น8เป็น8คนไปเอาทำคลอดวัวก็เป็นให้14ใช่ไม่น้องหนุ่ยนี่ไม่ได้แปลน้องหนุ่ยไม่ได้เอาคนใส่ด้วยเนาะไม่ได้เอาคนใส่น้ำครับท่านผู้ชมแต่ว่ามินไอเป็นว่าคนทำขอด3คนก็ต้องเอาใส่น้ำกันเบิง814หรือว่า314บ่ไอ้มินไอใช่นะคะท่านผู้ชมเนาะไอ้มินไอนี่ก็อยากแปลสำคัญอยู่ได้ค่ะท่านผู้ชมลองพิจารณากันดูว่า2ตัวกับ8ขาเนาะก็เป็น8
814อ้าวครับผมท่านผู้ชมแล้วฝันว่ายังไงอีกอันพ่อไม่มาบอกพ่อก็ไม่มาฝันคืนนั้นก็ไม่ยังไม่มาเลยพี่ชายล่ะยังไม่มาเลยครับยังไม่มาครับผมแต่ว่าความฝันก็มันไม่ได้เป็นตัวเลขเนาะนะหนุ่ยเนาะแต่นั่นหนุ่ยก็ตัวตีให้จากที่เราในความฝันว่าเราได้จับปลาได้ปลาตัวนึงแล้วก็ไปทำคลอดให้วัวน้อยตัวนึงก็ตีให้14ก็เอา8มาใส่ก็เป็น814แต่ไอ้มินไอบอกว่าระวังคน3คนไปทำคลอดน้ำเลือดครับท่านผู้ชมครับนะคะคน3คนไปทำคลอดมันสิเป็น314ได้เนาะ314อันนี้เป็นความคิดเห็นของส่วนตัวของไอ้มินไอเนาะครับผมเนาะก็บ่ว่ากันครับผมทุกคนก็มีความแสดงความคิดเห็นใดเนาะครับผมเนาะแต่ว่าท่านผู้ชมจะสินชอบใดก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาเองเนาะหรืออาจจะอยากแสดงความคิดเห็นเข้ามารวมกันแม่นก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนะคะท่านผู้ชมเนาะเข้ามาได้เพราะว่าทั้ง FC ทั้งบ้านปฏิบัติมันบ่แม่นจังซั่นเด้แม่นได้แม่นบ่ล่ะบ่แม่นจังซั่นเด้ล่ะหนูอาจจะเป็นตัวนี้เพิ่นอาจจะเคยฝันถือฝันยังจังซี่เนาะความฝันคล้ายๆกันก็อาจจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะมาแบ่งปันในใต้คลิปได้ครับผมเนาะนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณากันดูเนาะเลขของน้าหนุ่ยถ้าน้าหนุ่ยตีเองนี่ก็คือ814นะคะท่านผู้ชมเนาะ814คันความคิดเห็นของแอดมินนะคะก็จะเป็น314นะคะท่านผู้ชมเนาะมันอยู่จีบถนนนอกท่านผู้ชมกราบขอโทษขออภัยเด้อรถเป็นแล้วรถผ่านไปผ่านมานะคะแล้วแต่ FP จะพิจารณามันก็บ่แน่เด้เนาะน่ะหนุ่ยเนาะงวดก่อนเห็นบ่ฝันว่าแม่มาหาแม่อยู่15ปีน่ะหนุ่ยมาก3เอา3ใส่กันยังเข้า7 3ตรงๆเนาะได้ทั้งล่างทั้งบนได้เนาะถ้าท่านได้ตัดเล่นครับเอานะครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขน่ะหนุ่ยก็จะมีอยู่ประมาณมีชุดเดียวครับผมจะให้3ตัวเห็นบ่ใบอันเนาะครับผมก็คือ814น่ะหนุ่ยว่าแต่ว่า314นี่เป็นแอดมินไอครับผมที่แปลให้ FC ให้ท่านผู้ชมแฟนช่องเนาะครับผมเนาะไปมาค่ะน่ะหนุ่ยมีอีหยังเพิ่มเติมอยู่บ่คะไม่มีครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดมีแล้วจะบอกชาว FC อีกค่ะถ้าเกิดฝันอีกค่ะน้าหนุ่ยกับฝันแค่นี้เนาะค่ะท่านผู้ชมก็เอาไว้เป็นแนวทางค่ะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1เมษายนพ.ศ. 2566ค่ะสำหรับคลิปนี้ท่องมี3ดาวก็ขอบคุณน้าหนุ่ยหลายๆเนาะค่ะที่ให้ข้อมูลดีๆเด็ดๆกับท่องมี3ดาวไปฝาก FCจำหัววันที่1ค่ะขอบคุณค่ะน้าหนุ่ยขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวท่องมี3ดาวสิจดตัวเลขของน้าหนุ่ยใส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งนึงนะคะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่องมี3ดาวนําไปเด้อค่ะไปรับชมตัวเลขของน้าหนุ่ยกันเลยค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของน้าหนุ่ยแคปหน้าจอเบิ่งเด้อค่ะงวดก้อนน่ะหน่วยก็เข่าตรงๆเนาะค่ะท่านผู้ชมเข่าทั้งบนทั้งล่าง73 73ค่ะท่านผู้ชม73 37งวดนี่น่ะหน่วยฝันเมื่อคืนนี่ค่ะท่านผู้ชมฝันเมื่อคืนนี่ฝันว่าได้ไปตึกปลาตึกปลาได้ปลาคอใหญ่ตัวบักใหญ่นึงแล้วก็ไปซอยงวดออกลูกไปซอย3คนออกลูกคลอดลูกค่ะท่านผู้ชมน่ะหน่วยก็เลยตีให้เป็น813ก็แอดมินตีให้เป็น314 814 314ก็ตัดหน้าตัดหลังเลยเนาะค่ะท่านผู้ชม8118 8448 1441 3113 3443 1441ค่ะท่านผู้ชมก็ไว้เป็นแนวทางค่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1เมษายนพ.ศ. 2566ค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามี3ดาวกสิราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็ให้โชคมันหมานเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ